นี้เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องครม.นะครับก็จะเป็นบวกกับโดเมสติกเพย์นะฮะซึ่งก็จะทำให้วันนี้เนี่ยดูแล้วนะหุ้นหลายๆเซกเตอร์เนี่ยถ้าไม่แย่จริงๆวันนี้ก็น่าจะบวกกันได้เกือบหมดเลยใช่ครับนะก็ไล่เรียงกันไปพลังงานแน่นอนน้ำมันขึ้นขนาดนี้น้ำมันขึ้นขนาดนี้ต้องขึ้นนะต้นน้ำสผ.เด่นถ้าปลายน้ำกลางน้ำก็ลงกันก็ดูน่าสนใจใช่นะครับธนาคารอันนี้มีทั้งสเตทเทสทั้งคาดว่าถ้าวัคซีนมาทั่วโลกท่องเที่ยวฟื้นตัวนี่เสียจะลดลงนะเป็นภาพระยะกลางท่องเที่ยวอันนี้ไม่ต้องพูดเลยอยู่ละอ้วนมาหมดอยู่ละ AOT มิ้นท์เซนเทลเอราวันเนาะเฮลท์แคร์ BDMS ขนส่งเบม BTS ใช่ไหมครับครับผมอันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูนิดนึงนะฮะว่าหุ้นที่ลงแรงแล้วมีโอกาสถูกช็อต covering year to date เนี่ยแบงค์ลบ 39% นะอสังหาลบ 29 ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับการแพทย์ขนส่งอันนี้คือเซกเตอร์ที่ติดโผนะครับคราวนี้เราลองไปคัดหุ้นมาในตัวของเซต100นะฮะว่าตัวไหนที่ลงเยอะ year to date แล้วมีโอกาสถูกช็อต covering คือมีโอกาสที่จะถูกซื้อคืนหลังจากที่โดนยืมช็อตไปเยอะเนี่ยนะครับ KBank SCB Mint Sentel BEC BDMS BCH AOT อันนี้คือชุดหุ้นที่อาจจะขึ้นมาแล้วนะแต่ก็ยังมีโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องจากแรงช็อตโคเวอร์ลิงที่ผมว่ายังไม่น่าจบนะครับส่วนหุ้นแถว2ก็ลองดูนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้คือหุ้นที่แบบกองทุนอาจจะไม่ได้สนใจมากนะนะครับการเคลื่อนไหวอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับหุ้นชุดแรกนะก็เป็นพวก L1 SSR Major Spa SFAV ก็มีให้ทั้งแถว1แถว2นะแถว2คือวันนี้ถ้าแถว1เปิดกระโดดแล้วแถว2ขึ้นน้อยก็จะหาจังหวะไปตามแถว2ไปสกิดแถว2หน่อยใช่ต้องดูราคาเปิดประกอบด้วยแล้วจะดูมูฟเมนต์สักแบบ5นาที10นาทีว่าความมูฟเป็นยังไงตลาดค่อยๆจับจังหวะหาจังหวะเข้าไปลงทุนนะครับให้ไม่รู้จะให้ยังไงแล้วนะเนี่ยใช่ทุกท่านนะครับคัดมาแบบสุดฤทธิ์ละก็จะวันนี้ภาพตลาดคุณอ้วนวันนี้ทะลุ 1,300 มั้ยคุณอ้วนโอ้เพี้ยนต้องทะลุแล้วฮะโหนี่ฟิลิปปินส์บวกไป 3% นะที่เปิดมาใช่สิงคโปร์บวกไป 3% เมื่อวานรู้สึก ETF เมืองไทยนี่บวกไป 4% ประมาณ 4% ใช่มั้ยถ้าอันดูอยู่แว๊บๆเมื่อเช้าผมเห็นอยู่ 3% กว่าดูนิดนึงนะฮะพี่อันลองดูสิแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปได้ประมาณสักเอาสัก 2% มั้ยสัก 2% ก็เกือบ30จุดแล้วนะก็ทะลุ 1,300 นะครับเพราะว่าขาดอีก15จุดก็จะ 1,300 นะครับเมื่อวานนี้บวก 2.7% MSCI ไทยแลนด์ไอเชนสมมติว่าวันนี้บวก2บวก2ก็ประมาณสัก25จุดครับ1,310 จุดนี่ก็เป็นมีแนวต้านอยู่เหมือนกันนะนะครับแถวๆแอเรียประมาณตรงนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณตรงนั้นได้นะแต่ว่ากลุ่มพลังงานวันนี้เด่นเพราะว่าน้ำมันบวกไปประมาณ 9% ครับ 9% ส่วนแคลคอมมีคนนึงถามเข้ามาเมื่อวานขึ้นเด่นเพราะว่าแคลคอมเนี่ยรายงานยอดขายเดือนตุลาคมครับผมออกมาขยายตัวเด่นยีออนเยียใช่นะครับเลยทำให้หุ้นเมื่อวานนี้ตอบรับเชิงบวกแคลคอมเนี่ยจุดตัดสำหรับรอบนี้เนี่ยคือผลประกอบการไตรมาส3ที่คนคงไปรอโฟกัสเรื่องของมาร์จิ้นเพราะว่ารายได้เราลุ้นแล้วไงว่ารายได้ไตรมาส3จะดีแน่นอนเพราะว่าเขาแจ้งตลาดทุกเดือนส่วนไตรมาส4เนี่ยเปิดหัวมาเดือนตุลาก็สวยทองทีนี้คนจะดูมาร์จิ้นละถ้างบออกมาแล้วมาร์จิ้นดีหุ้นจะแอคทีฟเชิงบวกเพราะว่าคนก็จะเชื่อว่ามันเริ่มออกดอกออกผลและสิ่งที่ไปลงทุนมาแต่ถ้ามาจิ้นออกมาแล้วไม่ดีก็ต้องระวังแรงขาดทุนกำไรแต่เมื่อวานนี้ขึ้นแรงเพราะว่าแจ้งยอดขายเดือนตุลาแล้วออกมาดีใช่ครับครับอันนี้ตอบคุณพี่พาริชที่ถามแคลคอมมาโอเคโอเคภาพตลาดก็อย่างที่เล่าไปว่าวันนี้ก็ยืนมัน3ไปแล้วก็ไปลุ้นแถวแนวต้าน 1,310-1,320 จุดบริเวณตรงนั้นนะครับครับสมมุติแนะนำวันนี้ขอแนะนำตัวของกลุ่มโรงแรมก่อนละกันแนะนำเก่งกับไรมินเอาตรงๆแล้วตรงๆง่ายๆติดโควิดนะครับก็อาจจะหาจังหวะนิดนึงนะว่าเปิดเท่าไหร่ควรจะทยอยซื้อยังไงระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนะครับก็แนวต้านทางเทคนิคเนี่ย21บาทให้21ไปเลยนะให้21ไปเลยเพราะรู้สึกว่าให้20บาทเนี่ยจะพอหรือเปล่าอาจจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้หุ้นโรงแรมทั่วโลกก็บวกเด็ดครับนะครับถ้า buy and hold ได้เนี่ยก็ดูน่าสนใจนะครับแนะนำเก็งกำไรมิ้นนะครับมิ้นงบไตรมาส3ที่จะออกเนี่ยคาดการติดลบ 5,500 แต่ก็ไม่ใช่เรื่องลบใหม่แล้วเพราะตลาดก็น่าจะซึมซับข่าวนะครับไปมากแล้วใช่ครับ
ตัวที่2แนะนำเก็งกำไร CRC วันนี้ก็มาตีวัคซีนตรงๆเลย CRC เราคาดการงบไตรมาส3จะพลิกกลับมามีกำไร600ล้านบาทจากไตรมาส2ที่ขาดทุนประมาณ 2,590 ล้านบาทส่วนไตรมาส4เนี่ยเราคาดว่างบน่าจะดีขึ้น quarter on quarter เพราะว่าจะเป็นไตรมาสที่ได้อานิสงส์ผลบวกเต็มที่จากโครงการช้อปดีมีคืนช้อปดีมีคืนนะฮะแล้วถ้ามีเรื่องของวัคซีนเข้ามากระตุ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าปีหน้าผลประกอบการของ CRC เนี่ยน่าจะเทิร์นเป็นบวกแล้วก็มีโกรทที่โดดเด่นจากปีนี้นะครับแนะนำเก็งกำไร CRC นะครับแนวต้านเนี่ย31บาทนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยก็จริงๆชอบทั้งต้นน้ำกับกลางน้ำเลยนะสอพอก็ได้นะแต่คนที่ชอบเทรดหุ้นกลุ่มต้นน้ำเพราะว่ามันจะขึ้นลงเร็วตามน้ำมันแต่ตัวที่เลือกแนะนำวันนี้เนี่ยวันนี้เลือก IRPC โหแล้วไม่ได้เลือกนานแล้วนะใช่ไม่ได้เลือกนานแล้วเพราะว่า IRPC เนี่ยเมื่อวานนี้เราเห็นผลบวกของผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดอันนี้น่าจะเป็นอีกแรงส่งงบออกมาแล้วนะงบออกมาแล้วเมื่อคืนนะครับก็มีกำไรมีกำไรพันกว่าล้าน 1,500 หรือเปล่า 1,600 ล้านบาทนะดีกว่าคาดทำไมว่าหลักๆจะมาจากเรื่องของกำไรจากสต็อกเกนแต่ว่ากำไรที่ดีกว่าคาดเนี่ยเกิดจากค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ลดลงมากกว่าคาดเพราะนั่นหมายความว่าถ้ามองควอเตอร์ถัดไปเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ลดลงมากกว่าคาดเนี่ยอาจจะเป็นอัพไซด์ของกำไรปีหน้านะครับราคาหุ้นปัจจุบัน IRPC ซื้อขายที่ 0.6 เท่าของมูลค่าทางบัญชีถูกมากค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ถ้าดูค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีตอนนี้ IRPC เนี่ยเทรดอยู่ที่ระดับลบ 2SD คือค่อนข้างถูกทีเดียวแล้วก็แลกกาดการฟื้นตัวของ IVL หรือปตท. GC ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แนะนำเก็งกำไร IRPC แนวต้าน 2.50 สตางค์นะครับส่วนตัวสุดท้ายคุณแชมป์เลือก BCHBCS ครับพี่อันครับผมก็ผมว่าเป็นตัวรองหลังจากที่ BDMS เนี่ยฟื้นตัวเด่นไปแล้วนะครับ BCS เนี่ยจริงๆพี่โจ้ก็คาดผลประกอบการไตรมาส3แล้วนะว่าน่าจะฟื้นได้ประมาณสัก 45% Q1Q นะครับอยู่ที่403ล้านบาทนะเพราะว่าผู้ป่วยเงินสดก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับรายได้จากประกันสังคมก็ยังรักษาระดับได้ค่อนข้างดีนะครับในทางเทคนิคเนี่ยคุณแชมป์มองแนวต้านอยู่ที่14.60แนวรับ14บาทนะครับสต็อปลอสเมื่อต่ำกว่า13.50ต้องบอกว่าทรงกราฟเนี่ยดูดีทีเดียวนะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยสามารถปิดยืนเหนือ14บาทได้นะครับซึ่งก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ย34วันสวยทีเดียวนะครับ BCS 4ตัวย้ำอีกที IRPC Mint CRC แล้วก็ BCS ครับ